พ่อกันอีกแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับหลุมหน้ามนครับพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องไปเบิ้งสวนหลังบ้านนะพี่น้องไปเบิ้งว่าสวนหลังบ้านมีหยังแน่พี่น้องปลูกไว้หลายอย่างเนื้ออยู่ครับพี่น้องไปพี่น้องไปพร้อมกันเบิ้งสวนหลังบ้านแล้วกันน้องใหม่น้องบอกไงเลยพี่น้องเลยน้องใหม่โอ้กำลังกินพี่น้องเลยถามน้องปลูกไว้กินตลอดทั้งปีครับพี่น้องนี่จะเป็นพริกครับพี่น้องเลยพริกไว้ครับพริกน้อยบอกไงพี่น้องเลยว่าได้เสียใหญ่มันพี่น้องโอ้ล่ะหลายต้นหลายกอยครับพี่น้องมะเขือพี่น้องมะเขือไม่ต้องซื้อกินพี่น้องนี่ตัวอย่างแล้วนี่คือเป็นบ่อปลาพี่น้องบ่อปลาเลี้ยงปลาลุกไว้พี่น้องเนี่ยใหญ่แล้วครับพี่น้องอยากกินลาบก็ว่านเอาแป๊บเดียวครับพี่น้องเนี่ยสบายเลยลาบปิ้งได้เบิดครับพี่น้องต้นมะเขือพี่น้องต้นมะเขืออันนี้จะเป็นพอน้องใหม่นะพี่น้องมีนอนเนาะเออเนี่ยมีครับเนี่ยนอนมันกำลังแตกออกมาครับพี่น้องนี่เลยนี่เมียนพี่น้องเลยนอนอยากกินแกงกันสบายเลยครับโอ้นอนนี่นอนง่ายเลยนี่ฝุ่นนอนนึงพี่น้องเออเออนอนนึงพี่น้องมาสิเบิ่งเห็ดพี่น้องมาเบิ่งเห็ดเห็ดกินยังนี่จะว่าเห็ดข้นขึ้นน้องใหม่น้องใหม่ลวกแล้วเบิ้งเห็ดด้วยพี่น้องโอ้ไฮมันนี่เราไฮมันโอ้โหมีนี่เราเห็ดมันมีต่อไฟนี่เราต่อไฟสารพัดประโยชน์ที่เราต่อไฟเลยกินนอกก็ได้ล่ำมันเหงื่อไปเยอะนั่นเยอะนี่ได้เบิร์ตครับพี่น้องต้นกระท่อนครับพี่น้องต้นกระท่อนสองต้นปลูกไว้กินลูกมันหวานขนาดพี่น้องต้นหมกห้าวมีพี่น้องต้นหมกห้าวหมกซีดาพี่น้องฝรั่งบ้านผมเป็นหมกซีดาครับ
กำลังมีหน่วยครับพี่น้องปลูกไว้กินไม่ต้องซื้อกินครับพี่น้องโอ้นี่กล้วยพี่น้องกล้วยกำลังออกปีออกหน่วยโอ้นี่กล้วยไข่พี่น้องสายพันธุ์ในมู้เลยได้กินแน่นอนพี่น้องต้นทุเรียนพี่น้องอัปเดตต้นทุเรียนเบิ่งพุ่นล่ะสูงท่วมหัวแล้วพี่น้องเอ้ยปลูกไว้2ปีแล้วนะครับต้นทอเก่าอยู่ครับนี่2ปีแล้วก็สิได้กินหน่วยนี่ต้นนี้พี่น้องผมทุเรียนครับผมแต่ว่ามันปลูกได้อยู่ไม่ตายพี่น้องเมื่อขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยผมใส่ปุ๋ยจะใส่ได้กินลูกมันกินหน่วยมันแล้วพี่น้องอันนี้คือเป็นต้นเงาะ2ปีแล้วพี่น้องอีก3ปีได้กินแน่นอน2ปี3ปีครับพี่น้องต้นเงาะต้นเงาะมีต้นเท่าไหร่3ปีต้นนี่ต้นนึงต้นมีต้นมะแข้งครับต้นมะแข้งต้นใหญ่ก็ต้นเงาะมีต้นยังวะเนี่ยล้วนพอวะแต่ไข่มีเนาะต้นกระเพราไปน้องหมดละกำลังงามไปน้องเอ้ยมีครับผมน่าไปน้องปลูกเองกินเองไปน้องนุ่ยง่ายๆโอ้ยบ่ต้องไปซื้อให้เจ้าครับเราน่าหอมอันนั้นจะเป็นมะม่วงขาวมะนาวขาวเราเนี่ยบุกเองกินเองไม่หรอกหรอกไม่มันกินน้ำเปล่าไม่หรอกสะอาดปราศจากสารเคมีไม่หรอกสุดยอดเลยสมไหมน้องจ้าแซ่บไปกินในเบิ้งพี่น้องโอเคพี่น้องเป็นไงพี่น้องสวนหลังบ้านโอ้ปลูกไว้หลายอย่างครับพี่น้องนี่แหละครับธรรมชาติบ้านเฮาครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพริกบ่อปลาตะไคร้ครับผมปลูกไว้หลายอย่างครับไม่ต้องไปซื้อให้เจ้าครับพี่น้องครับก็ท่านมักคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับช่องนี้มีสาระกับหนุ่มหน้ามนต์ครับพี่น้องพร้อมไม่คิดหนักครับพี่น้อง